วัสดีครับ27มีนาครับผมเป็นวันสถาปนาของทัพไทยครับผมกำลังใจพี่ทหารนะครับครับก็สำหรับพี่ทหารนะผมว่าเป็นอาชีพนึงที่เรียกว่าเป็นอาชีพที่น่ายกย่องนะเพราะว่าเป็นต้องเทรนเรียกว่าเสียสละมากๆตัวเองนะครับที่ต้องออกทำงานไกลๆจากบ้านเกิดตัวเองนะครับก็ขอให้กำลังใจพี่ๆนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นคนที่ดูแลประเทศของเราอยู่นะครับถ้าเกิดไม่มีพี่ๆที่ทำงานเหนื่อยต้องออกไปจากครอบครัวแล้วก็ทำงานเสี่ยงชีวิตนะครับก็คงไม่มีพวกเราที่อยู่ได้สบายๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจพี่ๆนะครับขอให้ต่อสู้นะครับต่อไปนะครับครับก็ท่านเองเพิ่งมีน้องเป็นญาติกันเลยครับเพิ่งไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ได้เห็นได้รู้เรื่องแล้วก็ได้เห็นน้องไปฝึกแล้วก็ได้พอแบบเราเหมือนยิ่งใกล้ตัวเราเรารู้สึกว่าโอ้ทหารเนี่ยเราทำงานกันแล้วก็ต้องเทรนกันหนักมากที่เขาบอกว่าการที่เราจะสบายในแต่เนี่ยคือมีคนที่ต้องทำงานหนักมากแล้วก็ขอเป็นกำ